วัสดีค่ะสาวๆซิสเตอร์คาเฟ่การทำความสะอาดผิวหน้าหลังแต่งหน้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็ต้องเอาใจใส่สุดๆเพราะซึ่งถ้าหากเราละเลยขั้นตอนนี้ไปมีหวังหน้าพังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแกลเลย์มี4ทริคในการเลือกสำลีมาฝากสาวๆทุกคนกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. เลือกแบรนด์สำลีที่มีคุณภาพซึ่งแบรนด์สำลีที่เราแนะนำคุณสาวๆคือ Ambulance Makeup Remover Cotton Pad Thin and Safe หรือสำลีแผ่นรถพยาบาลนั่นเองค่ะ 2. ต้องเป็นสำลีที่ให้สัมผัสเนียนนุ่มไม่เป็นขุยไม่บาดผิวเจ้าสำลีตัวนี้ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ 100% จึงให้สัมผัสที่เนียนนุ่มบางเบาไม่เป็นขุยและไม่ระคายเคืองต่อผิว 3. ประหยัดรีมูฟเวอร์ด้วยความบางเบาแต่เนื้อแน่นเจ้าสำลีตัวนี้จึงมีคุณสมบัติที่ดูดซับและกระจายเมคอัพรีมูฟเวอร์ได้ดีจึงช่วยประหยัดรีมูฟเวอร์เช็ดแล้วแผ่นสำลีไม่ยุ่ย 4. เช็ดแล้วหน้าใสสะอาดหมดจดเพียงแค่เลือก Ambulance Makeup Remover Cotton Pad Thin and Safe ก็จะช่วยถนอมผิวสองสาวให้ดูสวยใสและสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะค่ะ